สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเก่งเคสฟิชชิงครับผมจะมาแนะนำการตั้งทุนไม่ตายในแบบของผมครับตั้งไม่ยากครับง่ายๆสำหรับมือใหม่นะครับก็คอยดูนะครับว่าการตั้งทุนไม่ตายนะมันตั้งง่ายๆครับไม่ยากอย่างที่คิดหรอกครับคนอื่นเลยก็จะมีลูกหมุนครับแต่นี่ลูกหมุนผมใส่ตะกั่วไปแล้วครับลูกหมุนกันยาว1ตัวแล้วก็มาสต็อปเปอร์ครับสต็อปเปอร์มาก็มีที่เสียบทุนเนี่ยที่เสียบทุนครับยังมีที่เสียบทุนนะครับกล้องมันไม่โฟกัสนะครับก็จะมีที่เสียบทุนแล้วก็สต็อปเปอร์ผมจะมาดูการตั้งทุนเลยครับว่ามันตั้งไม่ยากหรอกครับเนี่ยเราก็จะเสียบแบบนี้ทุนผมใช้ก็จะเป็นทุนทรงนี่ครับทุนทำเองครับทำเองใช้เองเดี๋ยวเรามาดูครับตอนแรกผมก็จะรูดให้มันมาสั่นๆนะครับนะผมจะรูดแค่นี้พอครับเพราะว่าน้ำที่ผมตกบ่อมันตื้นครับตอนแรกยังไม่ต้องสายเบสครับเนี่ยอย่างผมทำคือเบสยังไม่ต้องมีครับเนี่ยเนี่ยเบสยังไม่ต้องมีเดี๋ยวเราจะมาตั้งทุนกันเลยโอเคครับเอามาลองกันเลยครับตอนแรกเราก็ดูนะครับผมจะหย่อนลงปุ๊บเห็นไหมครับทุนมันจะจมเลยมันจะจมแล้วเราจะมาตัดตะกั่วกันครับอันดับแรกเลยเวลาตัดก็ค่อยๆตัดนะครับเนี่ยแล้วค่อยๆตัดอันนี้ที่ผมตัดเยอะเพราะว่าผมกะประมาณทุนถูกครับแล้วก็หย่อนไปใหม่ครับเนี่ยมันก็จะจมอีกจมแล้วก็เอามาตัดใหม่ครับค่อยๆตัดไปเรื่อยๆครับเนี่ยมันก็จะจมใช่ไหมครับนี่ครับมันก็จะจมสังเกตมันจมเร็วมากเลยครับพยายามตัดให้มันจมช้าๆครับเวลาเราตัดเราก็ตัดอย่างเงี้ยให้มันจมได้ช้าที่สุดเด้อครับเด้อเห็นมั้ยครับมันเริ่มช้าแล้วครับเนี่ยมันเริ่มช้าแล้วเห็นมั้ยครับมันเริ่มช้าแล้วเนี่ยมันจะเริ่มช้าพอมันเริ่มช้าแล้วก็ค่อยๆลิ้มตะกั่วครับเห็นไหมครับมันเริ่มเนืดๆเริ่มช้าๆแล้วครับจากที่ว่าลงเร็วๆเห็นไหมครับลงเราจะตัดไม่ต้องตัดถึงขนาดผมก็ได้นะครับเพราะว่าผมกะทุกโอ้เห็นไหมครับมันเริ่มลงช้าแล้วครับเนี่ยดูจากการที่ว่าผมดึงขึ้นปุ๊บเราดูจากคิดทุนมันลงนะครับเห็นไหมครับมันเริ่มช้าแล้วนะครับแล้วก็ตัดไปอีกนิดนึงเราก็มาดูกันนะครับโอเคแล้วครับเนี่ยก็ถือว่าได้อยู่ครับประมาณนี้ดูนะครับเนี่ยปึ๊บมันก็ค่อยๆลงครับมันจะค่อยๆลงครับสังเกตง่ายๆนะครับเนี่ยถ้าผมตกประมาณนี้ผมก็เอาครับเพราะว่าผมไม่ได้เอาละเอียดเท่าไรครับแต่ถ้าว่าใครสามารถตั้งแบบว่าลงได้นิ่มๆนี่จะดีมากเลยครับนี่ผมเอาออกอีกนิดหนึ่งค่อยดูนะครับน่าอย่างนี้ครับโอเคเลยครับเนี่ย
ครับช้าๆอย่างเงี้ยแต่ผมมาออกอีกนิดนึงผมพอเลยเอานิดเดียวนะครับผมพอแล้วเดี๋ยวดูกันว่าเป็นไงครับโอเคครับเห็นไหมมันจะช้าๆครับสังเกตดูนะครับเด้อสังเกตดูดีๆเลยครับเด้อแล้วมันจะค่อยๆลงครับนะดูนะดูใหม่นะแล้วผมจะซูมให้ดูใกล้ๆดูนะครับดูนะเห็นไหมครับประมาณนี้แหละผมจะพอเลยก็ตอนนี้พอเราหาตังทุนเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราจะมาหาระดับที่เราจะตกกันครับนี่นะผมก็จะย้อนดูปึ๊บส่วนมากผมจะเอาไว้ประมาณ2คอครับนี่คือจมแปลว่ามันยังไม่ถึงหนาดินครับผมก็จะรูดสต็อปเปอร์เนี่ยผมก็จะเอาสต็อปเปอร์ขึ้นไปอีกครับจะรูดขึ้นไปอีกประมาณนึงโอเคดูนะครับปึ๊บยังไม่ถึงครับยังไม่ได้ตอนนี้อย่าลูขึ้นไปอีกครับเอาสต็อปเปอร์ตัวบนน่ะขึ้นไปอีกครับโอเคใกล้ได้แล้วครับเห็นไหมครับมันจะปิ่มๆนะปันผัวนิดหนึ่งนะครับนะแต่ผมจะเอาขึ้นนิดๆหนึ่งครับโอเคครับเนี่ยได้แล้วครับเห็นไหมครับเห็นไหมปุ๊บผมตกประมาณนี้แหละครับ2คอพอได้แบบนี้แล้วครับเราก็จะมาใส่เบสกันครับโอเคครับตอนนี้เราก็ใส่เบสเรียบร้อยแล้วครับนี่นะเนี่ยผมมัดเบสเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มตกกันเลยครับมาดูอาการทุนไม้ตายว่าจะเป็นแบบไหนครับเห็นไหมครับมันจะอยู่ประมาณคอนะครับถอนจบแล้วครับโดนแล้วอุ้ยรุดครับมีปลาเล่นแล้วครับเอาแล้วครับเห็นไหมครับมันจะขยับเงียบเงียบจมแล้วครับจมแล้วไม่จมก็ถอนนะครับส่วนมากไม่ตายถอนสวยครับนี่ไหนจะเป็นจมแล้วเดินแล้วครับเดินแล้วโดนแล้วครับโอ้โหเป็นปลานิลเล็กครับเต็มปากครับเอาละครับจมแล้วครับก็ดูว่ามันจะถอนไหมครับลูกไม้ตายต้องใจเย็นครับ
ต้องรู้เหยื่อด้วยครับว่าเหยื่อเราจะประมาณกี่นาทีสองสามนาทีเหยื่อมดเพราะมันไม่รู้ว่าเหยื่อมดไม่มดครับอะไรไหมครับมีขยับขยับนิดๆเลยครับบางทีขยับไปขยับมาเหยื่อกับมดไปเฉยๆเลยครับอะไรไหมครับเห็นไหมครับต้นขยับแล้วครับอะไรไหมครับเหลือนิดเดียวแล้วครับเขาดูว่ามันจะถอนไหมบางทีมันก็มดไปเลยครับเดี๋ยวมือใหม่ก็ตกได้ครับไม่ต้องไปตั้งอะไรมากมายนะครับตกยังไงก็ได้ขอมันได้ปลานะครับปลาส่วนมากมันจะกินเหยื่อนิ่มๆครับเหยื่อแข็งมันไม่ค่อยกินครับเหมือนเราแหละครับของแข็งเรายังไม่ค่อยชอบนะครับต้องใส่ถอนแล้วครับนั่งครับเห็นไหมครับเนี่ยโดนแล้วถอนเนี่ยเป็นปลานิลครับเนี่ยเต็มปากเลยครับถอนเห็นไหมครับนั่นๆๆมีอาการแล้วครับมีอาการแล้วเห็นไหมแล้วก็ถอนออกไปด้วยนะเหมือนจะถอนเลยไม่ถอนครับถ้าทุ่นเดินก็วัดได้เลยครับเดินค่อยๆจมครับตกไม่ตายนี่ครับแต่ถ้าถอนส่วนมากจะชัวร์กว่าจมครับถ้าภาพสั่นก็ต้องขออภัยนะครับคอยดูนะครับมีอาการน่าจะถอนโอ้จมเห็นไหมครับเหลือคอเดียวเหลือคอนิดละมือใหม่ก็ต้องซ่อมบ่อยๆครับลองไปฮัดดูครับผมก็ไม่กิ่งนะครับผมก็ตกแค่พอไปได้นะครับคือยังไปบ่อไหนก็พอได้ตัวนะครับบางคนเขาก็เก่งคือผมสอนนี่ผมไม่ได้สอนนะผมแค่มาอยากให้แบบว่าให้คนที่ไม่เป็นนะครับก็มาตั้งทุนได้ตั้งอะไรได้เราก็อยากเข้าได้ปลาไงครับน่ะจมแล้วเหลือคอเดียวแล้วครับน่ะจะจมแล้วจะจมแล้วครับนั่นจมแล้วเดินแล้วครับโดนแล้วครับนะครับนะครับเต็มปากเลยปากบนเลยครับก็โอเคครับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะได้ความรู้นะครับสำหรับมือใหม่ๆที่ว่าแบบฮัดพึ่งฮัดโต๊ะหรืออะไรไม่ต้องไปคิดมากครับโต๊ะได้ไม่ได้ก็เราโต๊ะเพื่อความสนุกพักผ่อนครับก็เดี๋ยวอย่าลืมกดติดตามให้มือใหม่ทำคลิปคนอย่างผมเลยนะครับครับสวัสดีครับ